ายกรัฐมนตรีเผยยังไม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมคำสั่งบิ๊กโจ๊กออกจากราชการรอมติกพค.ตำรวจชี้ขาดการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 11:44 น.นายกรัฐมนตรีเผยกตำรวจยังไม่นำคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมชี้รอมติกพค.ตำรวจชี้ขาดคาด30วันรู้ผลสอบยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อเวลา10:08 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนลงพื้นที่จังหวัดน่านกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.มีมติ12-0เห็นชอบคำสั่งของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนกังวลหรือไม่ว่าจะถูกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฟ้องเอาผิดตามมาตรา157โดยนายเศรษฐากล่าวว่ากังวลทุกเรื่องสื่อถามทุกวันและอย่างที่เคยบอกไปเราปฏิบัติยึดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไตร่ตรองดีแล้วและจะให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผู้สื่อข่าวถามว่าตามขั้นตอนต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพคตร.สรุปผลก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตรงนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เราให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นายเศรษฐากล่าวว่าเพราะในขณะที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ไปยื่นร้องกับกพค.ตำรวจซึ่งประมาณ30วันก็น่าจะตัดสินได้ถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีการพูดคุยกันระหว่างกตร.แล้วว่าเรื่องการทูลเกล้าทูลกระหม่อมคงพักไปก่อนรอให้กพค.ตำรวจมีมติที่ชัดเจนแล้วค่อยมาว่ากันรู้หรือไม่ถูกลอตเตอรี่ต้องขึ้นรางวัลภายในกี่ปีขึ้นช้าจะได้เงินเต็มจำนวนไหมเด่นออนไลน์วันที่26มิถุนายน2567 15:58 น.รู้หรือไม่ถูกลอตเตอรี่ต้องขึ้นรางวัลภายในกี่ปีขึ้นช้าจะได้เงินเต็มจำนวนไหมเช็คเส้นทางการเป็นเศรษฐีต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างติดต่อรับเงินที่ไหนกำลังเป็นประเด็นที่ถูกหยิบมาถกสนั่นกันในโลกโซเชียลสำหรับกรณีหญิงถูกหวย90ล้านแต่เก็บเงียบไม่บอกใครเป็นเวลากว่า2ปีโดยเจ้าตัวใช้วิธีการทยอยขึ้นเงินรางวัลทำเอาโซเชียลฮือฮารวมทั้งยังตั้งคำถามว่าหากถูกลอตเตอรี่ต้องขึ้นรางวัลภายในกี่ปีขึ้นช้าจะได้เงินเต็มจำนวนไหมข่าวสดออนไลน์รวบรวมข้อมูลที่ควรทราบมาให้แล้วหากถูกลอตเตอรี่ต้องทำอย่างไรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและคำถามต่างๆเกี่ยวกับการขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่อ่านข่าวเพิ่มเติมเก็บเงียบมา2ปีความแตกเพราะลูกหญิงถูกหวย90ล้านเพื่อนบ้านจับสังเกตมีความผิดปกติภาพประกอบต้องมาติดต่อขอรับเงินรางวัลภายในกี่ปีสามารถมาติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ภายใน2ปีกรณีเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหากเป็นสลากการกุศลต้องมาติดต่อขอรับเงินรางวัลภายใน10ปีซึ่งจะระบุไว้ในเงื่อนไขการขอรับเงินรางวัลที่ระบุอยู่ด้านหลังสลากแต่ละฉบับสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ใดบ้างสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีโดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 15:00 น.เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ให้บริการต่อเนื่องไม่หยุดพักกลางวันหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศทั้งนี้หากขึ้นเงินรางวัลกับธนาคาร
สามารถขึ้นเงินรางวัลได้เฉพาะงวดปัจจุบันยกเว้นรางวัลที่1หากถูกรางวัลจะได้รับเงินเต็มจำนวนหรือไม่กรณีเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องชำระค่าอากรสแตมป์ในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาทหรือเศษของ200บาทกรณีเป็นสลากการกุศลต้องชำระภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ1ของเงินรางวัลภาคประกอบในการมาขอรับเงินรางวัลต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาขอรับรางวัลคือสลากที่ถูกรางวัลพร้อมลงชื่อด้านหลังสลากบัตรประชาชนกรณีที่จะมาติดต่อขอรับรางวัลที่สำนักงานจะต้องจองคิวในระบบบริการจองคิวออนไลน์ซึ่งสามารถจองคิวก่อนเข้ามารับบริการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน www.glo.or.th ในกรณีที่ผู้ถูกรางวัลเป็นชาวต่างชาติสามารถมาขึ้นเงินรางวัลได้หรือไม่สามารถมาขึ้นเงินรางวัลได้โดยนำพาสปอร์ตหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้มาแสดงพร้อมกับสลากที่ถูกรางวัลหากสลากที่ถูกรางวัลขาดหรือชำรุดสามารถมาขึ้นเงินรางวัลได้หรือไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้โดยนำสลากที่ขาดหรือชำรุดมาที่สำนักงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ก่อนเวลา14นาฬิกาหากขาดสาระสำคัญของสลากแต่สามารถอ่านรหัสได้หรือพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นสลากที่ถูกรางวัลสามารถจ่ายเงินรางวัลได้ภาพประกอบสลากหายต้องทำอย่างไรการแจ้งขออายัดสลากจะต้องแจ้งขออายัดก่อนออกรางวัลของงวดนั้นไม้ยมกด้วยตนเองที่สำนักกฎหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการขออายัดในต่างจังหวัดประสงค์ขออายัดที่อยู่ต่างจังหวัดจะต้องแจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีหนังสือถึงสำนักงานเพื่อความรวดเร็วให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่รับแจ้งอายัดไว้ส่งโทรสารที่เป็นหนังสือและจะต้องมีลายมือชื่อของทางผู้ว่าราชการจังหวัดมายังสำนักงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโทร025289013ที่มาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดนแล้วปปช.ฟันอาญาอานนท์อดีตผู้อำนวยการจิตสดาใช้รถหลวงส่วนตัวเบิกน้ำมันเกินการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 12:07 ปิดปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีอาญาอานนท์อดีตผู้อำนวยการจิตสดาใช้รถหลวงเบิกน้ำมันเกินพร้อมให้จิตสดาเรียกค่าเสียหายเมื่อวันที่27มิถุนายน2567นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีไต่สวนตามข้อกล่าวหานายอานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิตสดากับพวกใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นรถประจำตำแหน่งของตนข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่านายอานนท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจิตสดาได้สั่งการให้เลขานุการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานจิตสดาเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อนางนิรมนศรีภูมินผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางได้อนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียนชอช้างถอฐาน5663กรุงเทพมหานครในการเดินทางไปปฏิบัติงานดังกล่าว
รวมทั้งอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เดือนค.2556ถึงเดือนย.2558รวมเป็นเงิน 254,685 บาททั้งที่ตามสัญญาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการจิตสดาลงวันที่3 พฤษภาคม 2555กำหนดให้นายอานนท์ได้รับค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนประจำเดือนละ 150,000 บาทและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นรวมถึงค่าพาหนะหรือรถยนต์ประจำตำแหน่งในอัตราร้อยละ25ของเงินเดือนประจำ 37,500 บาทรวมเป็นเงินจำนวน 187,500 บาทนายอานนท์จึงไม่มีสิทธิใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานจิตสดาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ13วรรค3คณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติดังนี้หนึ่งการกระทำของนายอานนท์มีมูลความผิดทางอาญาตามร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2502มาตรา8และมาตรา11ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ค.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราเศษ123ส่วน1ปัจจุบันเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา91และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง2การกระทําของนางนิรมนศรีภูมินไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าได้กระทําการอันมีมูลความผิดในทางอาญาตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาในทางอาญาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปแต่มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจและส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา91 1 2และมาตรา98แล้วแต่กรณีและให้แจ้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปตามร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา82วรรค2